าไม่ต้องมาทำความสะอาดแล้วล่ะที่เนี่ยสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วนี่ไอ้ที่ป้าถือมาเนี่ยไปทำที่ไหนมาบ้างก็ไม่รู้เอาเข้ามาในร้านเดี๋ยวร้านก็สกปรกเอาหรอกป้าไม่ได้มาทำความสะอาดหรอกจ้ะป้าจะมาหาซื้อแว่นตานะจ๊ะนี่ป้าหนูว่าป้ามาผิดร้านแล้วล่ะป้ารู้ไหมแว่นตาที่เนี่ยราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ร้านเราอ่ะขายแต่สินค้าแบรนด์เนมนะคะป้าหนูว่าถ้าป้าอยากได้แว่นตาราคาถูกๆป้าไปหาซื้อแถวตลาดนัดเถอะที่เนี่ยไม่มีแว่นตาที่ป้าต้องการหรอกนะสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีจ้าไม่ทราบว่าคุณป้าอยากดูแว่นแบบไหนหรอคะเดี๋ยวหนูพาเลือกดูค่ะนี่ทำไมยุ่งอะไรด้วยเนี่ยแกไม่เห็นเหรอป้าเขาแต่งตัวยังไงอะสภาพแบบนี้เนี่ยนะจะมีปัญญาซื้อแว่นตาที่ร้านเราอะแล้วเธอเองก็รู้ไม่ใช่หรอว่าวันนี้ผู้บริหารจะมาดูความเรียบร้อยของร้านเราอะแต่ก็นะคนมันจะโดนไล่ออกแล้วนี่เขาไม่มีกระติดกระใจทำอะไรหรอกเธออย่าลืมนะไอ้คนที่จะโดนไล่ออกมีแค่เธอคนเดียวอย่าพาพวกฉันไปซวยด้วยละกันแล้วหนูรู้ได้ยังไงอะจ๊ะว่าป้าน่ะไม่มีเงินจ่ายค่าแว่นป้าคะป้ารู้ไหมว่าแว่นตาที่เนี่ยราคาเริ่มต้นมันเท่าไหร่ไม่เห็นเป็นไรเลยค่ะคุณป้าเชิญเลือกดูได้ตามสบายเลยนะคะดูแล้วไม่ซื้อก็ไม่เห็นเป็นไรเลยลูกค้าทุกคนที่เข้ามาในร้านก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกดูสินค้าในร้านอยู่แล้วไม่ใช่หรอคุณป้าเลือกดูได้ตามสบายเลยนะคะเสียเวลาจริงๆเลยฉันไม่แปลกใจเลยนะว่าทำไมผู้จัดการจะไล่เธอออกก็ในเมื่อตอนนี้ฉันยังไม่ได้โดนไล่ออกหน้าที่ของฉันก็คือต้อนรับลูกค้าทุกคนที่เข้ามาในร้านสิการบริการมันเป็นหน้าที่ของนักขายอย่างเราไม่ใช่หรอเชิญดูเลยค่ะป้าคุณป้าเลือกเป็นแว่นอันไหนดีคะป้าอยากได้แว่นที่มันถนอมสายตาจ้ะแล้วก็ใช้ได้ทนนานนะจ๊ะงั้นเป็นอันนี้ดีไหมคะอันนี้ตรงกับความต้องการของคุณป้าเลยนะคะเบาสบายแถมยังทนนานด้วยค่ะสวยดีนะเขาบอกว่าแว่นถนอมสายตาด้วยนะเนี่ยอันนี้สวยดีนะแล้วก็ใส่แล้วก็สบายตาดีอะหนูงั้นเดี๋ยวหนูว่าใส่ตาให้คุณป้านะคะได้จ้ะการบริการของหนูอะป้าว่าดีมากเลยนะเนี่ยสงสัยลูกค้าคงจะมาซื้อแว่นกับหนูเยอะเลยใช่ไหมแต่ทำไมเมื่อกี้เนี่ยพนักงานคนนั้นก็บอกว่าหนูกำลังจะโดนไล่ออกแล้วจ้ะอ๋อพอดีว่าผู้จัดการเขาไม่ค่อยกินเส้นกับหนูสักเท่าไหร่อะค่ะเพราะว่าความคิดของเราไม่ค่อยตรงกันอีกอย่างผู้จัดการเขาก็ไม่ค่อยชอบขี้หน้าหนูด้วยเพราะว่าความคิดของเราไม่ค่อยเข้ากันนะคะแต่ป้าว่านะความคิดของหนูอะน่าจะดีกว่าผู้จัดการคนนั้นนะไม่หรอกค่ะสรุปแล้วคุณป้าเอาแว่นอันนี้ใช่ไหมคะจ้ะใช่จ้ะมันใส่แล้วสบายตาดีนะว่าแต่ว่าราคามันเท่าไหร่อ่ะจ๊ะอันนี้กรอบพร้อมเลนอยู่ที่ 15,000 บาทค่ะเพราะว่าเลนเป็นเลนโปรเกรสซีฟเป็นเลนที่สั่งทำพิเศษค่ะอ๋อจ้ะสงสัยป้าจะลืมเอากระเป๋าตังค์มาจ้ะงั้นเดี๋ยวป้าไปหาคนที่เขาจะมาจ่ายตังค์ให้ป้าก่อนนะยังไงหนูเก็บแว่นอันนี้ไว้ให้ป้าด้วยรอป้าแป๊บเดียวเดี๋ยวป้ากลับมานะจ๊ะได้ค่ะคุณป้าอ
นี่เธอคิดว่ายายป้านั่นน่ะจะกลับมาเอาแว่นอันนี้อีกเหรอคนแบบยายป้านั่นน่ะในสังคมมีเยอะแยะถมไปไอ้พวกที่อ้างว่าลืมกระเป๋าตังค์มาบ้างใช้แอปธนาคารไม่เป็นบ้างโอ้ยอ้างสารพัดเอาจริงๆป่ะเชื่อว่ายายป้านั่นน่ะนางอยากได้แว่นแต่คงไม่มีปัญญาซื้อแว่นน่ะถ้าเราจะรอก็รอไปเถอะนะคงได้ขายเอาแว่นเนี่ยคุณช่วยคิดบินแว่นอันนี้แล้วก็ใส่กล่องให้ผมเลยนะดิฉันต้องขอโทษด้วยนะคะคุณลูกค้าพอดีว่าอันนี้มีคนจองไว้แล้วค่ะรบกวนคุณลูกค้าดูเป็นแว่นตัวอื่นดีไหมคะท่านประธานคะดิฉันต้องขอโทษด้วยจริงๆเลยนะคะเธอไม่รู้แล้วไงว่าผู้ชายอยู่ตรงหน้าเธอเขาเป็นใครเขาคือท่านประธานของห้างแห่งนี้เธอรีบเอาแว่นเนี่ยไปใส่กล่องแล้วเอาให้ท่านประธานเดี๋ยวนี้ไปสิแต่ว่าฉันต้องขอโทษจริงๆนะคะพอดีว่าแว่นอันนี้มีคนจองไว้แล้วจริงๆค่ะนี่แกคิดว่าไอ้ป้านั่นน่ะนี่จะกลับมาเอาแว่นนี้อีกเหรอใช้สมองบ้างสิท่านประธานคะดิฉันต้องขอโทษแทนพนักงานคนนี้ด้วยจริงๆนะคะอย่าไปถึงสาเขาเลยนะคะเขาไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะคะถ้าเกิดว่าท่านประธานไม่พอใจเดี๋ยวดิฉันไล่พนักงานคนนี้ออกให้เลยค่ะฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใครกล้าที่จะไล่พนักงานคนนี้ออกนิกลูกเห็นหรือยังว่าพนักงานร้านนี้มีนิสัยเป็นอย่างไรแบ่งชนชั้นดูถูกลูกค้าในร้านตัวเองตัวเองก็ทำงานด้านบริการไม่ดีพอยังจะมาหาเรื่องให้คนอื่นเขาอีกแม่ว่าพนักงานแบบนี้คืนให้ทำงานอยู่ในห้างของเราอ่ะก็มีแต่จะเสื่อมเสียชื่อเสียงนะลูกนี่คุณป้าเป็นแม่ของท่านประธานเหรอคะใช่จ้ะท่านประธานคะดิฉันขอโทษนะคะขอโทษจริงๆค่ะอย่าไล่ดิฉันออกเลยนะคะขอโอกาสฉันอีกสักครั้งเถอะค่ะนะคะผมว่าคุณควรอย่าไปทำเรื่องลาออกด้วยตัวเองนะแล้วผมก็หวังว่าวันพรุ่งนี้ผมจะไปเห็นคุณมาทำงานที่นี่เข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมแชมป์พาเขาไปเก็บข้าวของแล้วรีบออกไปจากที่นี่ซะเชิญครับหนูจ๊ะหนูมีแฟนหรือยังคือแล้วลูกชายป้าเนี่ยพอจะเป็นแฟนหนูได้ไหมThank you.
พี่เบลครับพี่มาผมแบบเนี้ยเดี๋ยวถ้าแฟนพี่รู้อ่ะเขาจะตามมาด่าเราได้นะครับพี่ไม่กลัวเขาหรอกที่เขายังทำได้เลยแล้วทำไมพี่จะทำบ้างไม่ได้อ่ะเขาไม่มีทางรู้หรอกเบลเบลนี่แอนเมียผมอีกคนตั้งแต่วันนี้แอนเขาจะเข้ามาอยู่บ้านเราพี่เบลสวัสดีนะคะพี่เบลขอบคุณมากเลยนะคะแอนต้องขอบคุณพี่เบลมากๆเลยนะคะทีแรกอ่ะแอนก็กลัวพี่เบลจะไม่ให้แอนอยู่ในบ้านหลังนี้ซะอีกอ่ะคุณก็ทำความรู้จักกับแอนเขาไว้นะเมียผมสองคนต้องรักกันห้ามทะเลาะกันเด็ดขาดตามที่เราตกลงกันไว้วันจันทร์พุธศุกร์ผมจะอยู่กับแอนส่วนคุณวันอังคารพฤหัสแล้วก็เสาร์อาทิตย์ผมจะนอนกับคุณพี่เบลโอเคใช่ไหมคะอุ๊ยทีแรกอ่ะแอนก็เกรงใจกลัวว่าพี่เบลอ่ะจะน้อยใจแอนก็เลยให้พี่เบลอีกวันนึงค่ะเป็นวันอาทิตย์ถือว่าเป็นการให้เกียรติพี่เบลนะคะงั้นวันนี้วันเสาร์นิกก็ต้องนอนกับฉันใช่ไหมถ้างั้นเราขึ้นไปดูห้องกันดีกว่าเนาะแล้วคุณจะไปทำไมเนี่ยคุณก็นอนห้องคุณนี่แหละไปเถอะนิกพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมเลยก็วันนี้เป็นวันครบรอบของเราสองคนเราก็ต้องไปทานข้าวเสร็จแล้วก็ต้องไปหาพ่อกับแม่ต่อไงหรอแต่ปีนี้ผมคงไม่ได้ไปนะทำไมอะคะก็แอนจะออกไปกินข้าวข้างนอกไงคะแต่ว่าพี่นิกนะสิไม่ยอมให้แอนไปคนเดียวพี่นิกก็เลยจะออกไปกินข้าวกับแอนกับเพื่อนนะคะนิกนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะทำไมนิกไม่ให้เกียรติเราเลยอ่ะผมให้เกียรติคุณมาตั้งหลายปีแต่ปีนี้ผมไม่ไปหรอกแต่ว่าเป็นนัดพ่อกับแม่ไว้แล้วนะคะนิกจะทำแบบนี้ไม่ได้นะนี่ทำไมผมพูดไม่รู้เรื่องแบบนี้วะคุณอย่าลืมสิว่าตอนนี้ผมมีเมียสองคนจะให้มาเอาใจผมคนเดียวได้ยังไงขี้เกียจเถียงกับคุณละเราไปเถอะแอนNick! Nick!
ทำหน้ามุ้ยอีกแล้วนะครับมีเรื่องเหรอครับก็สามีพี่สิวันนี้เป็นวันครบรอบแท้ๆแต่ก็เลือกไปกินข้าวกับเมียน้อยพี่รู้สึกว่าชีวิตพี่ไม่มีคุณค่าเลยแชมป์แต่พี่ก็มีค่าสำหรับผมเสมอนะครับเลิกทำหน้ามุ้ยได้แล้วพี่เฮ้ยพี่เบลมีอะไรอ่ะตีนกาครับนี่ไม่ต้องมาแกล้งกันเลยนะนี่พี่ไม่รู้นะว่าคิดถูกหรือคิดผิดที่ตัดสินใจยอมให้เขาเอาเมียน้อยอยู่ในบ้านอ่ะพี่ไม่ผิดหรอกครับที่พี่ทำแบบนั้นน่ะก็เพราะพี่รักเขาเหมือนที่ผมรักพี่ไงครับเออพี่ครับนี่ครับพี่เขาว่าร้านเนี้ยอร่อยนะครับพี่ลองชิมดูนะน้ำครับพี่ดูพี่สิสำลักเหมือนเด็กเลยคำอะไรเด็กบ้าก็พี่น่ารักนี่ครับรีบกินต่อดีกว่านะพี่นี่อันนี้ก็อร่อยครับเดี๋ยวผมป้อนนะเอาใจเก่งนะเราอ่ะก็อยากเห็นป้าอารมณ์ดีนี่นานี่ยังมาเรียกป้าอีกรีบๆกินไปเลยนะครับบัตรสีบัตรเถลิงพี่เบลสนใจมาจามด้วยกันไหมล่ะคะไหนๆเราก็มีผัวร่วมกันแล้วนี่คุณไปไหนมาเนี่ยฉันก็ไปหาเพื่อนฉันมาไงวันนี้มันไม่ใช่วันสำคัญแล้วนี่จะไปไหนมาเนี่ยทำไมไม่บอกผมก่อนแล้วทำไมฉันต้องบอกอ่ะพี่คุณพานางแอนไปกินข้าวฉันยังไม่เห็นรู้เรื่องเลยคุณอย่าไปยั่วโมโหผมนะออกไปถ้าจะไปไหนมาไหนคุณก็ต้องบอกผมก่อนเพราะผมขวาคุณเหรอที่คุณพานางนี่มาอยู่แค่วันเดียวอ่ะคุณกลับไม่เห็นสนใจอะไรฉันเลยทำอย่างกับฉันเป็นอากาศพี่เบลทำไมยังไม่คุ้นชินนี่คะอย่ามาตอแหลมองจากดาวอังคารฉันรู้เลยว่าแกคิดอะไรอยู่อย่ามาทำเป็นหน้าซื่อตาใสคุณอย่ามาด่าเมียผมแบบนี้นะเมียเหรอฉันเองก็เป็นเมียคนหนึ่งของคุณเหมือนกันแถมยังเป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยคุณอย่าลืมนะว่าทะเบียนสมรสอะมันมีได้แค่ใบเดียวอย่ามาปากดีกับฉันนั้นนางแอนกลับมาก่อนสิกลับมาคุยก่อนพี่หนีกันทำไมถึงให้พี่เบลมาด่าแอนแบบนี้ได้ล่ะคะนี่พี่เบลนัดผมมาร้านนี้บ่อยจังเลยนะครับหรือว่าติดใจอาหารร้านนี้ซะแล้วก็พี่อยู่กับแชมป์แล้วพี่สบายใจอ่ะหรือว่าแชมป์ไม่มีความสุขหรอที่ได้มากินข้าวด้วยกันมีสิครับพี่แต่มันก็เป็นความสุขที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอะครับคาดหวังอะไรไม่ได้นี่แชมป์ยังคิดอะไรกับพี่หรอทุกอย่างยังเหมือนเดิมครับที่พี่เบลบอกว่าอยากได้ผู้ชายที่ดูแลพี่ได้อะตอนนี้ผมมีทุกอย่างแล้วนะครับผมมีบ้านมีรถมีการงานที่ดีแล้วครับเบลนิกที่ออกจากบ้านโดยที่ไม่บอกผมเนี่ยก็เพราะไอ้นี่ใช่ไหม
จ้าคืนผมสิท่าใช่ทำไมคุณมีได้ฉันก็มีได้เฮ้ยหยุดนะเว้ยทำร้ายพี่เบลได้ไงเขาเป็นเมียคุณนะมึงอย่าเสือกนี่มันเรื่องผัวเมียเว้ยผัวงั้นเหรอผัวที่ไม่มีคนอื่นเอาคนอื่นเข้ามานอนด้วยอย่างเงี้ยเหรอปากดีนะมึงอะมึงมีหน้ามาสอนกูอีกเหรอทั้งที่มึงอะก็ต้องจะแย่งเมียกูอยู่อะปล่อยนุ้ยอย่างน้อยอะผมก็ทำให้เบลสบายใจได้อะไม่เหมือนคุณที่ไม่มีคนอื่นเลยเอามานอนด้วยอีกอะเฮ้ยอยู่นี้นะมีสิทธิ์อะไรมายุ่งกับคนของฉันคนของคุณเหรอใช่มึงจำไปเลยนะว่านี่อ่ะเมียกูอย่าให้กูเห็นอีกนะว่ามึงไปยุ่งกับเมียกูอีกอ่ะมานี่ไปมานี่ไปเอานี่ไปมานี่ปล่อยฉันนะมานี่ปล่อยฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปเจอมันอีกนี่พี่เปาน้อยใจพี่นี่ขนาดนี้เลยเหรอคะก็คุณสนใจแต่อีนังนี่คุณไม่สนใจฉันเลยก็เราคุยกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าผมมีเมียสองคนผมต้องมาเจอทั้งสองฝ่ายคุณเองนั่นแหละที่ยอมให้เขาเข้าอยู่ในบ้านเราได้ก็ที่ฉันตัดสินใจอย่างนั้นน่ะเพราะฉันอยากให้คนสนใจฉันมากไงแต่เปล่าเลยคนสนใจแต่อีนึงนี่มันมีดีกว่าฉันตรงไหนหรอหรือว่าเรื่องบนเตียงมันเก่งกว่าฉันอย่ามาพูดแบบนี้อีกนะเพราะมันจะทำให้คุณดูไร้ค่าแชมป์พี่อยากกับเขาแล้วนะอะไรนะครับพี่ต้องขอบคุณแชมป์มากเลยนะที่แชมป์ทำให้พี่รู้สึกว่าพี่ยังมีคุณค่ารู้งี้พี่น่าจะคบกับแชมป์ตั้งแต่ตอนที่แชมป์มาจีบที่มหาลัยแล้วเนาะก็พี่ไม่สนใจผมเองนี่ครับแหมก็ตอนนี้เปิดโอกาสให้จีบแล้วไงแล้วยังอยากจีบอยู่เปล่าจีบสิครับสู้มาขนาดนี้แล้วอ่ะทำไงได้ล่ะก็ชอบผู้หญิงรุ่นป้าไปแล้วอ่ะครับนี่เรียกใครป้าฮะแซวเล่นนะครับ ถ้างั้นผมขอจับมือป้าหน่อยได้ไหมครับThank you.
ฮัลโหลครับพี่โชคผมได้เงินมาแล้วครับดีมากย้ายใครจับได้ล่ะได้ครับพี่โชคพี่ไว้ใจผมได้เลยดีกันได้เงินค่าไถ่มาแล้วปล่อยตัวประกันได้ครับพี่จะกลับมาสักทีวะโทรศัพท์ก็ปิดเครื่องหรือว่ามันจะถูกตำรวจจับไปแล้วพี่โชคพี่โชคผมว่าเราเรื่องหนีกันเถอะพี่คนใหญ่ตรายนี่นะจะถูกตำรวจจับได้ตรายอ่ะเป็นคนที่ทำในรอบคอบแล้วก็ระวังตัวที่สุดอย่าคิดมากนั่งรอก่อนใจเย็นโชครับนี่มันก็2วันแล้วนะพี่ไอ้เวนนั้นยังไม่เห็นกลับมาสักทีเลยพี่หรือว่ามันจะชิงเราไปพี่ไม่ได้แกแล้วพี่ผมต้องไปหามันแล้วพี่ตามนั่งลงก่อนเชื่อพี่ตายอ่ะมันไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกเดี๋ยวมันก็ผูกหัวมาเองพี่โชว์พี่การผมกลับมาแล้วพี่โชว์พี่โชว์ไอ้ตายมันกลับมาแล้วพี่เงินค่าไทยอยู่ไหนเงินค่าไทยล่ะหน้าผมไปโดนอะไรมาพี่เพิ่งถามอะไรขอกินน้ำก่อนนะเดี๋ยวผมจะเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้พี่ฟังทีนี้พี่หลังจากที่ผมไปเอาเงินค่าไถ่อ่ะผมก็กลัวว่าตำรวจมันจะตาม GPS ผมเจอผมก็เลยทิ้งโทรศัพท์เครื่องเก่าอ่ะแต่พี่ดูนี่นี่ไงเป็นไงโทรศัพท์เครื่องใหม่พี่บอกผมรอบคอบเลยรอบคอบรอบคอบมากยังไม่พอนะพี่ผมคิดว่าตำรวจอ่ะมันจะต้องตามผมเจอแน่ๆผมก็เลยเรียกแท็กซี่ให้ขับจากเชียงใหม่อ่ะไปส่งผมที่กรุงเทพผมก็กลัวว่าตำรวจอ่ะมันจะมาล้อมผมก็เลยให้แท็กซี่อ่ะวนกลับมาส่งที่ลำปางจากนั้นอ่ะผมก็ซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วบินต่อไปที่หาดใหญ่แล้วก็คิดกับตัวเองว่าเอ๊ผมควรทำไงดีแล้วผมก็ไปเห็นเรือยอชต์จากนั้นอ่ะผมก็เหมาเรือยอชต์ส่งผมไปที่มาเลเซียจากนั้นอ่ะผมก็นั่งรถบัสต่อไปที่สิงคโปร์แต่ว่าเมืองมันเล็กอะพี่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะปลอดภัยผมก็เลยนั่งเครื่องไปที่เกาหลีแล้วก็ไปใช้ชีวิตเป็นนักท่องเที่ยวที่เกาหลีสัก 3-4 วันเนี่ยเป็นไงพี่โชคพี่ก็ผมรอบคอบไหมรอบคอบรอบคอบแต่ยังไม่พอนะพี่ผมคิดอะว่าตำรวจมันจะต้องไปตามหาผมที่บ้านแน่ๆเลยผมก็เลยซื้อบ้านเดี่ยวนอกเมือง3ห้องนอน2ห้องน้ำแล้วก็พาครอบครัวย้ายไปอยู่ที่นั่นนี่ไงก็ไม่มีใครตามหาเจอแล้วเป็นไงล่ะพี่โชคพี่คิดว่าผมรอบครอบรอบครอบรอบครอบแล้วค่าไทยอ่ะค่าไทยค่าไทยก็หลังจากที่ผมไปเอาเงินค่าไทยอ่ะผมคิดกับตัวเองว่ามันจะต้องมีกล้องวงจรปิดจับหน้าผมได้แน่ๆผมก็เลยไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีไม่ว่าจะเป็นจมูกแก้มตาปากเอาเป็นว่าผมทำทั้งหน้าเลยดีกว่านี่ไงก็ไม่มีใครจำหน้าผมได้แล้วยังไงพี่โชคพี่ว่าผมรอบครอบไหมรอบครอบรอบครอบแล้วนี่ค่าถ่ายอ่ะค่าถ่ายใช่เงินค่าถ่ายล่ะ
เงินค่าไถ่อ๋อพวกพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะมีของฝากให้พวกพี่2คนด้วยนี่พี่นี่กิมจิจากเกาหลีแล้วเงินค่าถ่ายอยู่ไหนเงินค่าถ่ายกูว่าเงินค่าถ่ายอยู่ไหนออกมาเงินผมก็ใช้หมดแล้วไงพี่เฮ้ยแต่ที่ผมใช้อ่ะผมมีเหตุผลนะก็พี่ดูหน้าผมนี่สิผมไปทำสัญญกรรมมาก็เสียไปตั้ง 3-4 แสนแล้วผมว่าไอ้คลินิกบ้าแน่นอนมันต้องโกงผมแน่ๆเลยแต่ไม่เป็นไรโทรแจ้งตำรวจละให้ตำรวจมาหาที่นี่แต่ว่าถ้าตำรวจมาคุณพี่สองคนต้องเป็นพยานให้ผมด้วยนะยังไงพี่โชคพี่กับผมล็อกคอมไหมล็อกคอมล็อกคอมพ่อไปดิกันเอามันโชว์พี่การตำรวจมาแล้วพี่มาเป็นพยานให้ผมหน่อยพี่โชว์ครับพอดีว่าผมอยากได้เบนซ์ซีสามารถส่วนตัวท็อปอะครับพี่พอจะหาตัวถูกให้ผมได้ไหมครับจะไปหาอะไรอีกไตรยงสองวันก่อนแกเพิ่งนำรุ่นนั้นเข้ามาไม่ใช่หรอใช่ครับพี่ผมเพิ่งนำเข้ามาได้ 2-3 วันเองสภาพผมไปตรวจสอบมาแล้วแกกล่องหน่อยใช้งานได้ดีเลยงั้นก็ดีเลยสิครับยงไตรอ่ะก็มึงเป็นพี่น้องเราแกลองดูสิว่าให้ราคาเขาได้สักเท่าไหร่โอ้ยพี่ดูพี่พูดสิผมอ่ะไม่เอากำไรน้องเขาหรอกผมมันได้มา3ล้านผมก็ขายน้องเขา3ล้านจริงเหรอครับพี่ขอบคุณพี่มากนะครับงั้นผมก่อนพี่ชอบพี่หยงครับเรื่องซื้อรถมันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับงั้นผมขอกลับไปคิดดูอีกทีได้ไหมครับได้แกลองไปคิดดูแล้วกันงั้นถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับมาใหม่นะครับนี่ครับพี่นิกเมื่อกี้พี่ห้ามผมทำไมเนี่ยเฮ้ยนี่มึงโง่หรือเปล่าวะรถเบนซ์ C250ตัวท็อปอ่ะเขาขายกันตามท้องตลาด3ล้าน6นะเว้ยแต่พี่เขาขายให้มึงแค่3ล้านน่ะกูว่านะเว้ยรถมันมีปัญหาแน่ๆเออวะทำไมมันคิดไม่ได้วะแม่งผมอุตส่าห์ไว้ใจ2คนนั้นแต่2คนนั้นน่ะมันหลอกผมก็ใช่ไงจะซื้อรถทั้งทีอ่ะมันไม่ง่ายนะเว้ยงั้นตรงเนี้ยกูมีญาติที่ทำธุรกิจเต้นรถเหมือนกันเป็นรถนำเข้านะเว้ยเขานำเข้าเองเลยรับรองไม่มีปัญหาแน่ต้องงี้สิพี่เรื่องแบบเนี้ยมึงถามคนรู้จริงดีนะวันนี้ผมพาพี่มาด้วยเนี่ยว่าไงตายพี่โชคครับรถที่เราคุยไว้เมื่อ2วันก่อนผมไม่เอาแล้วนะครับพอดีว่าเพื่อนผมเขาก็ทำรถนำเข้าเหมือนกันผมเลยซื้อที่เพื่อนแล้วครับอ๋อได้ซื้อกับเพื่อนก็ดีแล้วถ้ามีอะไรก็โทรมาแล้วกันครับนั้นเพนนี่ก่อนนะครับโอเคพี่โชครถที่ไอ้ตายมันคุยไว้วันก่อนอะว่ามันจะเอาอ่ะมันยังเอาอยู่หรือเปล่าผมจะได้จองไว้ให้มันเลย
แมวแล้วเพิ่งวางสายไปเมื่อกี้อ่ะเขาบอกซื้อเครื่องแล้วถ้าแกขายได้ก็ขายออกไปเลยนะพุรถเนี้ยพี่นำเข้ามา3ล้านงั้นพี่ขาย3ล้าน2แล้วกันพี่ขอบคุณมากๆเลยครับพี่หยงใช่พี่เมื่อกี้มีลูกค้ามาเขาบอกว่าเขารู้จักพี่หยงกับพี่โชคด้วยผมก็เลยลดให้เขาไป 100,000 บาทครับพี่พูดถึงพี่หยงกับพี่โชคใช่ครับพี่เหมือนจะชื่อไตอะไรนี่แหละครับพี่ไอ้ไตเนี่ยนะแล้วมึงขายไปให้เขาเท่าไหร่ตอนแรกอะผมจะขายไป3ล้าน5ครับพี่แต่พอเขาพูดถึงพี่2คนผมเลยขายไป3ล้าน4ครับพี่นี่อะพี่เขาบอกว่าพี่2คนอะขายเขาว่าถูกเกินเขากลัวว่าสภาพรถอะจะไม่ดีแล้วก็ใช้งานไปอะจะมีปัญหาทีหลังด้วยพี่โอเคโอเครู้แล้วรู้แล้วแล้วแต่มันเลยก็แล้วกันไอ้ตายไอ้ตายต้องไปเสียค่าโง่ให้เขาอีกตั้ง 400,000 ไม่โง่ชิบหายแล้วอะไรของมันวะเนี่ยตายเอ้ยเฮียมีเมียนี่มันดีจริงเลยว่ะทำงานเสร็จก็ควรมีเมียป้อนน้ำป้อนข้าวไม่ชันจริงเลยอ่ะพี่ลาทำงานมาเหนื่อยๆกินเยอะๆนะเยอะๆนะพี่รักวันหลังอย่าแต่งตัวสวยๆแบบนี้ออกมาอีกนะผู้ชายหมู่บ้านเราเป็นยังไงพี่รักก็น่าจะรู้ดีไม่ใช่เหรอไอ้เชนมึงพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงวะมึงคิดว่ากูหาผู้หญิงไม่ได้เหรอฮะพี่ช่างมันเถอะพี่ก็จะมีแฟนเหมือนเชนสักทีวะแม่งเฮียไม่อยากให้กูใครเขามาดูถูกกูแล้วอ่ะเฮ้ยพวกมึงโรงงานที่เปิดใหม่อ่ะเขารับสมัครพนักงานเว้ยแล้วแต่ที่โรงงานมีแต่สาวๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะเว้ยไอ้บ้านอยู่ไหนจริงเหรอจริงเหรอจริงสิวะแต่เขารับแค่6คนนะเว้ยฮะ6คนเออสิวะยืนซื้อบืออยู่ทำไมไปกันงั้นก็รีบไปสิวะเฮ้ยเดี๋ยวโรงงานอยู่ทางนู้นเอ้าเว้ยไอ้ไอ้จอยว่าต้องจะกันอยู่ทำไมวะไม่หามเลยที่โรงงานได้แล้วเฮ้ยจริงเหรอวะมีผู้หญิงจริงๆใช่ไหมจริงสิวะนี่มันเกมสปาเขาเริ่มแค่6คนเองนะแล้วดิชงไปพี่ผมว่าพวกพี่ไปเถอะควรจะต้องดูแลพ่อกับแม่
ำไมวะโอกาสดีๆแบบนี้มึงไม่เสียดายหรอเออมึงจะได้มีเมียสักทีแล้วนะเว้ยใช่พ่อกับแม่อยู่ได้ไม่ได้สิแม่ผมจะทิ้งพ่อกับแม่ไปได้ไงอ่ะเนี่ยมันไม่จำเป็นสำหรับผมเลยผมจะต้องดูแลพ่อกับแม่มึงจะไปไหนก็ไปแต่มึงไปแล้วไม่ได้เมียกลับมานะมึงไม่ต้องให้กูเห็นนะไปอ่ะพี่พวกเราเราโอกาสนี้มานานแล้วแม่ไปสิแม่ไปโอนกันแม่ไปน้องครับมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคะขอนี่กลับบ้านข้างในครับได้ค่ะคุณลูกค้าคะข้าวเม็ดเดียวยังจะห่อกลับอยู่เหรอคะแต่ว่าผมกินไม่ไหวจริงๆแล้วนะครับแม่ผมเคยบอกว่าเวลากินข้าวอ่ะต้องอย่ากินทิ้งกินขว้างข้าวเม็ดเดียวมันก็คือข้าวนะครับโอเคค่ะงั้นรอแป๊บนึงนะคะขอบคุณครับครับ
ครับนี่คุณจะทำอะไรคะเนี่ยอ๋อผมไม่ได้ทำอะไรคุณหรอกครับคือผมแค่อยากถามคุณว่าคุณเห็นจักรยานที่ข้างหลังมีกล่องข้าวสีขาวแบบนี้ไหมครับไม่เห็นค่ะขอบคุณครับคุณคะคันนั้นหรือเปล่าคะไปทางนู้นแล้วค่ะนู่นนู่นนู่นขอบคุณครับจริงๆด้วยเพจให้กูหน่อยคือตอนนี้กูห่อกับข้าวออกมาจากร้านแล้วโดนจักรยานมันขโมยไปอ่ะเดี๋ยวมึงช่วยตามจีเพจให้กูหน่อยนะได้เลยครับนะชิบหายแล้วว่ะมันอยู่อินโดนีเซียแล้วอ่ะเฮียฮะอยู่อินโดนีเซียโอเคโอเคทำไมลูกพี่ขับรถเร็วขนาดนั้นอ่ะแล้วเข้ากล่องที่ผมไว้หลังรถพี่อ่ะอ๋อผมเอามันไปทิ้งแล้วครับพี่รู้ไหมตอนเด็กๆแม่เคยบอกผมว่าข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างเป็นของมีค่าสงสารชาวนาเด็กตาดำๆอยากกินทิ้งกินขว้างแต่ผมกินไม่หมดแล้วจริงๆผมก็เลยห่อกลับแต่เมื่อกี้ผมลองเปิดดูมันเหลือข้าวแค่เม็ดเดียวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวกี่เม็ดหรือว่าแค่เม็ดเดียวมันก็คือข้าวคุณรู้ไหมสมัยตอนที่แม่ของผมยังเด็กอ่ะกว่าพ่อท่านจะได้กินข้าวแต่ละมื้อมันไม่ง่ายเลยนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆครับพี่ผมขอโทษจริงครับแต่พี่ครับผมเพิ่งทิ้งไว้ที่ทางขยะตรงนู้นนะครับพี่ลองไปหาเดี๋ยวก็ได้นะครับเผื่อยังเจออยู่โอเคไปไหนมาทำไมถึงกลับบ้านดึกขนาดนี้แม่ทำไมกลิ่นเหล้าหึงขนาดนี้เนี่ยก็ไปดื่มเหล้ากับเพื่อนมามีปัญหาอะไรปะไปดื่มเหล้ามายังจะกล้ามาขึ้นเสียงฉันอีกเหรอไอ้ผัวเองซวยนี่คุณไปดื่มกับเพื่อนมาเป็นยังไงบ้างอ่ะสนุกดีไหมคุณไปเที่ยวกับเพื่อนนะฉันไม่ว่าหรอกให้คุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยก็พอแล้วไปเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อนมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหมคอแห้งจังเว้ยที่รักไปเอาน้ำให้ผัวคนนี้หน่อยดินี่คุณให้ตังค์ฉันแค่พันเดียวกล้าใช้ฉันขนาดนี้เลยเหรอไอ้ผัวให้ซวยเนี่ยกูเดี๋ยวคุณไปนั่งที่โซฟาก่อนนะฉันไปเอาน้ำเย็นๆมาให้คุณดื่มแล้วจะได้สดชื่นไงไปนั่งที่โซฟาที่รักน้ำเย็นๆมาแล้วจ้าดีมากคอกำลังแห้ง
วันนี้คุณไปดื่มกันกี่คนหรออยู่ในกลับบ้านดึกขนาดนี้ก็ที่ผมกลับดึกอ่ะก็เพราะที่รักคนเดียวเลยเพราะฉันคนเดียวทำไมหรอก็ตอนที่ดื่มกันน่ะผมกับเพื่อนตกลงกันไว้ว่าถ้าเมียใครอ่ะขี้เหร่ที่สุดคนนั้นน่ะต้องกลับบ้านก่อนแม่ก็อ๋อฉันเข้าใจแล้วแหละถ้าอย่างนี้นี่เองถึงได้กลับบ้านดึกกับพี่รักครับจ้าตอนนี้ผมเริ่มหิวแล้วอะพี่รักไปต้มมาม่าของหน่อยสิได้จ้าได้จ้าเดี๋ยวลบแป๊บนึงนะรอดแล้วกูกินเหม็นมากเลยรู้ไหมเนี่ยฮะล้างมาซะดีๆนะว่าเป็นใครแกใช่ไหมผมไม่ได้สูบครับผมไม่ได้สูบหรือว่าเป็นแกผมไม่เคยสูบบุหรี่นะครับหรือว่าแกใช่ไหมบุหรี่ผมไม่เคยแตะเลยนะครับไม่มีใครยอมรับใช่ไหมโอเคงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาขนมไปกินอ่ะเดี๋ยวนายบอกไม่สูบไงไปเลยไปจ่ายค่าปรับไปกินขอบคุณครับเจ้านายอันเดียวก่อนนี่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 จิ้มช็อกโกแลตก่อนได้ครับได้ครับนั่นแหละเดี๋ยวจิ้มน้อยไปจิ้มเยอะๆเยอะนะโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเชื่อไปละเยอะไปละไอ้ยาลืมไม่ก็มาไอ้ยาเลยนะไปเสียค่าป่าเลยเร็วๆอันนี้กินขนมขอบคุณครับฮะไม่ได้แจ้คุณหรอกเดี๋ยวอร่อยเลยนะเดี๋ยวเอาไปอันนึงขอครับไหนบอกไม่สุกไงไปจ่ายค่าปรับเลยไปคนนี้ชอบทำผิดกฎบริษัทอยู่เรื่อยเลยรู้ทั้งรู้ว่าบริษัทห้ามสูบบุหรี่ใช่ใช่ค่ะเจ้านายแบบนี้ต้องปรับให้เขตเลยค่ะเออหรอเอาขนมมากินนะขอบคุณค่ะเจ้านายเดี๋ยวหนูไปทำงานกันนะคะจ้ะเอ้ยเดี๋ยวนั่นมีคนกินแล้วเฮ้ย
มาเล่นดูตามสบายเลยนะคะคุณลูกค้าเต้ป้าดูได้เจ๊ครับราคาเสื้อตัวนี้เท่าไหร่ครับปกติอ่ะทั้งร้านเนี่ย599ค่ะคุณลูกค้าแต่วันนี้คุณลูกค้าโชคดีนะคะโปรโมชั่นพิเศษลดล้างสต็อกไปเลยค่ะทั้งร้านเนี่ย80บาทค่ะคุณลูกค้า80บาทแพงไปเปล่าอย่างน้อยอ่ะก็ต้องลดให้พวกเรา2บาทเฮ้ยๆๆเฮ้ยนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไอเขาไหมล่ะต่อราคาไงว่าต่อแค่2บาทอยู่เฉยๆเลยนะเดี๋ยวพี่ต่อเองเจ๊ครับขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับเสื้อตัวนี้พอจะลดให้ผมสัก2บาทได้ไหมครับ2บาทว้ายคุณลูกค้า2บาทแค่เขาต่อกันราคาอย่างน้อยๆอ่ะก็ต้องครึ่งหนึ่งสีครึ่งหนึ่งบาท40บาทครึ่งหนึ่งเจ๊ครับเสื้อตัวนี้เดี๋ยวสัก40บาทได้ไหมครับ40บาทไม่ได้ค่ะคุณลูกค้าไม่ได้เอ้าก็เจ๊บอกให้ผมเองไม่ใช่เหรอครับว่าต่อราคาให้ต่อครึ่งหนึ่งโอ้ยเจ๊รับมาก็39บาทแล้วอ่ะไม่ได้กำไรเลยงั้นไม่เป็นไรครับพวกเราไม่เอาก็ได้ครับไปๆกลับดีกว่า yeah! เจ๊ครับพวกเราจะไปแล้วนะครับไม่ง้อพวกเราหน่อยละครับโชคดีนะคะคุณลูกค้ากับหน้าเชิญใหม่นะคะเจ๊40ขายให้ได้ไหมอ่ะคือไม่เจ๊อีกบาทนึงได้ไหมอ่ะเพิ่มบาทนึงเป็น41พี่หยงเดี๋ยวอีก1บาทเดี๋ยวผมออกให้โอเคโอเคงั้นเอาตัวนี้เลยครับขอบคุณค่ะลูกค้าเดี๋ยวใส่ตรงให้นะคะไอ้ไตเอ็งว่าเสื้อที่พี่เพิ่งซื้อมาใหม่อ่ะสวยปะสวยพี่แล้วเท่ปะเท่พี่นี่แกพูดจริงนะจริงสิพี่แต่ว่าพี่หยงโหพี่ไม่ราคาพี่ไม่ออกเลยอ่ะเดี๋ยวผมออกให้นะเฮ้ยอ่ะนี่เองจะบ้าหรือเปล่าถ้าเองเอาป้ายราคาพี่ออกอ่ะเขาก็ไม่รู้สิว่าเสื้อของพี่อ่ะพี่ซื้อมาใหม่อ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วเอ็งรู้ดิราคาเดิมมันเท่าไหร่วะ5 9 9 599ครับแล้วเราซื้อมาเท่าไหร่41บาทนั่นไงนั้นเอาไปราคาหันมาข้างนอกเลยหันออกมาข้างนอกเอาวางไว้ดีๆนะเรียบร้อยครับพี่แต่พี่หยงทำไมกางเกงพี่มันดูแปลกๆ
นี่แกจะไปรู้อะไรมันเป็นกางเกงทรงยอดฮิตเลยนะเว้ยแล้วอีกอย่างนะมันเป็นกางเกง Limited Edition แกรู้จักเปล่าไม่รู้จักอะพี่จากที่แน่ๆนะพี่มันเสียซะขนาดนี้ทำไมพี่ยังกล้าซื้อมาใส่อยู่ก็มันเสียขนาดนี้ไงราคามันก็เลยถูกไม่อย่างงั้นอะพี่จะเอาเงินที่ไหนไปซื้อวะแล้วอีกอย่างอะกางเกงตัวเนี้ยนอกจากพี่ซื้อมาใส่แล้วอะคงไม่มีใครกล้าซื้ออยู่แล้วใช่ผมเห็นด้วยเมื่อไหร่มันจะดูดีแบบพี่สักทีนะตายแกวางใจเถอะถ้าแกอยากเป็นไอดอลเหมือนพี่นะแกก็แค่ทำตามพี่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปสักวันแกก็จะดูดีเองเท่าไงครับเอาก๋วยเตี๋ยวใหญ่เบสิกที่หน้าตาหล่อเหมือนผมด้วยนะครับเท่าแก่ครับเอาใหญ่เบสิกที่หล่อเหมือนพี่ผมที่หนึ่งครับมาแล้วครับผมก๋วยเตี๋ยวใหญ่เบสิกหล่อหล่อขอบครับลูกค้าสะดวกเป็นชำระด้วยเงินสดหรือว่าสแกนจ่ายครับสแกนจ่ายครับผมใช่ครับนี่ครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับกินแล้วนะพี่เฮ้ยไตทำไมรสชาติมันจืดๆวะหน้าเศร้านะพี่ฮะหน้าเศร้าเลยของมึงวะมีให้กินแค่นี้ก็ดีแค่ไหนแล้วพี่แค่จะบอกว่ารสชาติเนี้ยมันจืดมีอะไรให้หน้าเศร้าวะเท่าไก่ครับผมขอเกลือหน่อยครับนี่ครับเกลือผมครับใส่เลยพี่เอาเอามันจืดจังวะเอาอีกBye.